กันกันปฐาวรโพสต์ซึ่งถึงเพื่อนรักอ่อมอัคคพันธ์โตมาด้วยกันวันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วบันเทิงวันที่22กันยายน2567 10:59 น.กันกันปฐาวรโพสต์อะไรถึงเพื่อนรักอ่อมอัคคพันธ์โตมาด้วยกันวันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรที่ผ่านมาพยายามที่สุดแล้วขอให้การเดินทางครั้งใหม่ราบรื่นจากข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการสูญเสียอ่อมอัคคพันธ์นางมาศพระเอกชื่อดังในวัย39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจและอยู่ระหว่างกำลังรักษาตัวสร้างความตกใจและสะเทือนใจให้กับเพื่อนในวงการและแฟนคลับเป็นอย่างมากล่าสุดกันกันตถาวรพิธีกรคนดังอีกหนึ่งเพื่อนสนิทของอ่อมได้โพสต์ข้อความอะไรถึงเพื่อนรักว่ามึงพยายามที่สุดแล้วขอให้มึงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะเส้นทางที่มึงกำลังจะไปนะเพื่อนโตมาด้วยกันวันนี้มึงต้องเดินทางอีกครั้งขอให้การเดินทางของมึงราบรื่นและมีความสุขนะเพื่อนรัก RIP นะไอเพื่อนรักแอดโอมากับพันเริ่มต้นมาด้วยกันโตมาด้วยกันต่างแยกย้ายไปคนละเส้นทางไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็ยังเป็นห่วงมึงเสมอวันนี้มึงเริ่มเดินทางใหม่อีกครั้งขอให้มึงเดินทางอย่างราบรื่นและมีสุขกูไม่ต้องห่วงมึงแล้วส่วนมึงไม่ต้องห่วงอะไรข้างหลังนะไอเพื่อนรักแอดโอมากับพันขอบคุณที่มาไอจีทวิภาคกันกันตัดทาวรบิ๊กปูนั่งผอ.บทบ.บิ๊กแมวรั้งผอ.บทร.บิ๊กหย่อยบิ๊กหนุ่ยรอคิวขึ้นผอ.บทส.ส.ปลัดกห.การเมืองวันที่21กันยายน2567 20:58 น.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโผนายทหาร808นายบิ๊กปูนั่งผอ.บทบ.บิ๊กแมวรั้งผอ.บทร.คนใหม่บิ๊กหย่อยบิ๊กหนุ่ยรอคิวขึ้นผอ.บทส.ส.ปลัดกลาโหมวันที่21กันยายน67เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวน808นายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปโดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำตท24ผู้ช่วยผอ.บทบ.เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม2568พลเอกอดินันท์ชัยฤกษ์เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุรฤทธิ์กิจจาธรเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกทิติเทียนทองเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ตท24ผู้ช่วยผอ.บทบ.ยกออกทบ.ไปเป็นรองผอ.บทหารสูงสุดเพื่อเตรียมขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดปี2568พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขตท25เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลอากาศเอกนนทรีอินทรสาลีเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกมนัสจันดีตท24เป็นเสนาธิการโทนพดลปั่นทองเป็นผู้บัญชาการหน่วยวิชาการทหาร
ณัฐวุฒิสบายรูปเป็นผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกตท26เสนาธิการทหารบกเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นผอ.ทบ.พลเอกเอกรัตน์ช้างแก้วตท23ประธานที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกณัฐวุฒินาคนครเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวสุเจียมสุขตท25เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทชิษณุพงษ์รอดสิริตท26แม่ทัพภาคที่1ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและพลโทธงชัยรอดย้อยตท25เป็นเสนาธิการทหารบกพลโทอมฤตบุญสุยาตท27เป็นแม่ทัพภาคที่1พลโทบุญสิงห์พาดกลางตท26เป็นแม่ทัพภาคที่2พลตรีกิตติพงษ์ชื่นใจชนตท23เป็นแม่ทัพภาคที่3พลตรีไพศาลหนูสังตท25เป็นแม่ทัพภาคที่4พลตรีณรงค์ฤทธิ์คัมภีระเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีไพบูลย์พุ่มพิเชษเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกกองทัพเรือพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ตท23เป็นผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์ตท23เป็นรองผบ.ทร.จุลภาคพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองตท24เป็นประธานที่ปรึกษากองทัพเรือพลเรือโทพิจิตรศรีรุ่งเรืองเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทไพโรจน์เฟื่องจันทร์เป็นเสนาธิการทหารเรือและพลเรือโทณัฐพลเดี่ยววานิชค่ะเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการส่วนกองทัพอากาศพลอากาศเอกชัยนาทพลกิจตท24เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทคิดควรสดับตท24เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกเสกสรรคันธาตท26เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกมนัชชวานะประยูนเป็นประธานที่ปรึกษากองทัพอากาศและพลอากาศโทวชิรพลเมืองน้อยตท27เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศขึ้นเป็นเสนาธิการทหารอากาศและพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากตท25เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุทินยันแก้รัฐธรรมนูญควบคู่แก้ปากท้องชี้ก่อนประชาชนได้ประโยชน์นักการเมืองต้องมีพลังการเมืองวันที่21กันยายน2567 19:38 นสุทินยันแก้รัฐธรรมนูญควบคู่แก้ปากท้องชี้ก่อนประชาชนได้ประโยชน์นักการเมืองต้องมีพลังแต่ตัวกฎหมายทำให้อ่อนแอทำงานไม่ได้ประชาชนพึ่งใครไม่ได้วันที่21กันยายน67นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายระบุว่าทำไมไม่แก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนว่าตนคิดว่าเรื่องนี้มาจากเสียงเรียกร้องจำนวนไม่น้อยเราฟังจากเสียงทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านรวมถึงภาคประชาสังคมนักวิชาการแต่การที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ไม่ได้รีบร้อนมากจนทิ้งปัญหาของประชาชนจะเห็นได้ว่าเราทำควบคู่กันไป
ดังนั้นเราทำและคำนึงถึงความสำคัญของทุกฝ่ายไม่ให้กระทบปัญหาปากท้องของประชาชนส่วนที่บางส่วนมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักการเมืองฝ่ายเดียวนั้นนายสุทินกล่าวว่าการมองรัฐธรรมนูญต้องมองหลายชั้นอาจจะมองว่าเป็นประโยชน์กับนักการเมืองแต่ถ้านักการเมืองเข้มแข็งหรือมีอำนาจยึดโยงกับประชาชนและสามารถใช้อำนาจนั้นทำงานสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้นั่นคือประโยชน์ของประชาชนซึ่งก่อนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นักการเมืองต้องมีพลังพอเพื่อทำให้พี่น้องได้ประยอขออย่างไรก็ตามประชาชนจะได้รับประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์แล้วอำนาจของประชาชนก็จะยิ่งใหญ่ด้วยที่ผ่านมารัฐธรรมนูญหลายฉบับไปตัดทอนอำนาจและวางระบบให้นักการเมืองทำงานไม่ได้ถ้านักการเมืองทำงานไม่ได้ก็จะสนองต่อประชาชนไม่ได้ส่วนใหญ่ปัญหาอยู่ที่ตัวกฎหมายไปทำให้นักการเมืองอ่อนแอประชาชนจะพึ่งใครก็ไม่ได้นายสุทินกล่าวว่า